อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูซูชิกุ้งทอดมาฝากกันค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบที่ผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันใช้มือจุ่มแป้งส่วนที่เหลือสะบัดแป้งลงทอดในน้ำมันจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซูชิกุ้งทอดใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวแล้วใส่มิรินจากนั้นใส่น้ำตาลทรายคนส่วนผสมเข้าด้วยกันวางสาหร่ายบนเสื่อญี่ปุ่นที่ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารใส่ข้าวซูชิเกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นโรยด้วยงาขาวและงาดำคั่วจากนั้นกลับด้านสาหร่ายวางแครอทหั่นเป็นแท่งตามด้วยแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเป็นแท่งและกุ้งทอดที่เตรียมไว้แล้วม้วนเป็นท่อนกลมวางแซลมอนด้านบนของซูชิห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารหั่นซูชิเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยสไปซี่มาโยซอสไข่กุ้งโรยด้วยแป้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ